พูดบอกไม่บอกก็ไม่รู้เรื่องหมอเขาให้เอายาไปด้วยยาแบบที่เพียเขาเป็นอยู่ประจำที่เขาบอกหมอเขาเขียนใบสั่งให้แล้วจะเอาไปทำไมหมอยาหมอเขาเจอยาหมอให้ยาประจำตัวให้เขาเป็นอยู่ยาประจำตัวเขาไม่เบิกให้หรอกมันมีอยู่แล้วบอกว่าให้เอาไปด้วยเขาก็จะต้องเอาไปอะไรเรื่องมากเรื่องมากน้ำไปยังอ่ะตอนเดี๋ยวไปส่งแม่วะเอาแม่ไปด้วยไอ้ห้องไปส่งต้องไปรับไปอ่านกับคือป้าขับไหวอ่ะไม่ดีอ่ะมันใหญ่เที่ยวต้องไปเอาไปอ่านมันอีกแม่อ่านเฝ้าวันคืนไงแม่เขาไปกินข้าวต้มหมูเดียวอยู่มากไปเลยแม่เป็นเพื่อนเพื่อนคุยอยู่ห้องพิเศษหน่อยได้ห้าคือการก็จะให้อยู่ในห้องพิเศษเก้าอี้นั่นก็นั่งสบายแล้วคุยวันนี้สมองตื่นห้องพิเศษนั่งมองอยู่นั่นแหละต้องค่าห้องพิเศษอะเอาตังส่งมาซื้อนมซื้ออะไรให้เตี๋ยกินดีกว่าแพงนะต้องเยอะแพงคืนเป็นพันแพงซื้อของกินดีกว่าตังเฮ้ยเลือกการคนเนาะใส่บอกไปได้ไหมอย่าวางให้มันกองเท้านี่นะเมื่อวานกลับมาเละดิไม่เละกระสุนยึดแล้วเลยครับเอามาหน้าฝั่งตู้กว่าเอาเลยอย่าลืมโอนตังค์ให้ประกันล่ะค่าอะไรค่าส่งเงินที่ตุ๊กตีด้วยเออเดี๋ยวส่งให้มีอย่างอุตส่าห์ถามนะต้องพูดกันเผื่อเขาคนที่หลับนอนอยู่แล้วไม่ค่อยกันเด็กกันเดียวไหนอยู่บ้านเขาก็นอนไม่หลับหาอมไม่กินข้าวอ่ะไม่กินพอแต่งตัวกันแม่ไม่เอาข้าวมาเสียบหน่อยให้ทำท่าจะดีเว้ยค่ะกินกับข้าวหน่อยหรือว่ากินกับข้าวบ้านแม่ดีแม่ทำต้องมีชูรสยังคิดไม่ตกเลยจะป้าเป็นไรเลยกลับไปอยู่นี่อาจจะต้องกลับอยู่ลูกคนเดียวน่ากลัวจะไม่ไหวไม่มีใครคุยด้วยอยู่ต้องกลับขายที่ติดขายที่แล้วก็กลับไปอยู่เดินกลับมาบริหารการจ่ายเดินจะวางแผนว่าหนูจะใช้ที่เป็นนิตยสารไทยนะแต่ไม่บอกให้โชครู้เก็บดอกเบี้ยเดือนละ 2,000 เอาไว้กินแล้วก็บ้านต่อบ้านไม่ต่อแล้วก็ลงทุนกับลงทุนขึ้นแกไปห้องมันก็ไม่กั้นด้วยจะเอาอันนั้นแหละอยู่ตู้ปิดอยู่เดี๋ยวก็มีที่สองแล้วห้องพักก็
เยอะยังไงเยอะเอิ่มเลยเฮ้ยไม่ต้องตัดหน้ามึงเลยกินอร่อยนะเพื่อนอ่ะคงพูดได้ไหมมิวส่งรูปเมื่อวานถ่ายรูปส่งให้มันดูเจ็ดลำเท่าไรไม่ให้ยี่เจ็ดดูยี่เจ็ดได้โทรมาว่าไอ้โชคใหญ่ว่าทำไมไม่บอกในเรื่องอะไรไม่บอกเอ้าบอกแล้วช่วยอะไรได้อะจริงตัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะเขาจะได้กลับมาได้อืมน่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาต้องรอดูแผลติดเชื้อด้วยไงและอย่างแผลมันต้องทำความสะอาดทุกวันจะวนไปวนมาเขาไม่อยากให้คนไข้ขยับน่าจะอาทิตย์นึงอย่างเล็กอย่างน้อยอ่ะต้องตัวเยอะลุงใหญ่กินข้าวกับเจ๊วางแผนการตายของลุงใหญ่ว่าถ้าตายไปให้เจ๊กลับไปอยู่นี่ไม่อยู่บ้านโน้นแล้วขายบ้านโน้นเอาเงินไปกินดอกเจ๊ก็อยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปง้องานใหญ่วางแผนทั้งหมดแล้วถ้าลุงใหญ่ตายเจ๊ยังไม่จัดงานศพเพื่อนๆไม่ต้องมาเสียตังค่ารถมันไม่เกี่ยวเอาไปเผาวัดในป่านะบอกว่าถ้าคิดจะมาเดี๋ยวใส่เลขที่บัญชีไปให้เงินมาดีกว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่ต้องเงินมีแล้วเยอะแยะเยอะอย่างงบเป็นแม่ไม้มีเงินเหลือระดับนี้ก็น่าจะพอแล้วแหมจะเป็นแม่มาส่งเครื่องเขาหน่อยใช้เงินฟุ่มเฟือยมาอร่อยมากกินข้าวเยอะจังเลยเยอะข้าวเยอะจังเยอะเลยผมใส่ที่ไม่ตายแล้วมั่งจะยุ่งไม่ได้เป็นแม่มาแล้วสิ่งที่อยากทำก่อนตายคืออยากยิงปืนที่เคยยิงต้องยิงไม่กี่ทีอ
แม่นอยู่เลยอ่ะโดนเป๊ะเลยเว้ยโหรูเล็กๆจัดก็เยี่ยมอันนี้เจ๊ก็ไม่เอาขาย 75,000 ราคาแสนกว่าครับเป็นปืนแจกตลาดจุด22ช่วยมาช่วยด้วยนะเพราะลุงใหญ่จะตายแล้วก็เอ๊กี่นาทีแล้ววะ10นาทีพอละกดไลค์กดแชร์ไม่เนี่ยวันพรุ่งนี้ไปส่งเจ๊ครับที่ทำงานนะเนี่ยใจเนี่ย